นี่หอยเพราะท่านหูเรื่องไม่ได้ลดนี่นี่หอยมันช็อตมันขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมพระคราวนี้ที่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันเอามือลงเนาะเวลาเกือบ9โมง8นาฬิกา55นาทีถือว่าเป็นเวลาสมควรแต่ก็ขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งเห็นบรรยากาศโดยเฉพาะต้นใหม่จากการแต่งอันนี้เป็นไปตามสังขารเนี่ยสังขารคือปรุงออกมาแบบนี้ก็เฮ็ดไปตามสังขารตามความคิดที่จิตมันปรุงแต่งก็เลยกลายมาเป็นรูปธรรมกลับกลายเป็นโรมณียสถานสถานที่อันลมลื่นสถานที่อันลมเย็นเหมาะในการเป็นอยู่ของผู้ต้องการบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติให้อยู่กับความสงบถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสถานที่ด้านหน้ามองไปนี้เห็นดอกบัวสุดหูสุดตาอันนั้นก็เป็นไปโดยธรรมชาติบ่มีผู้ใดไปปลูกมันแต่คันมีการเฮ็ดแต่งอีกสักนิดนึงก็จะงดงามขึ้นไปอีกอันนี้คือส่วนของสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างแต่ว่าเรื่องที่สำคัญขึ้นไปกว่านั้นก็คือความสงบของญาติโยมทั้งผักขาวเมชีญาติโยมจากทั้งบ้านเราอยู่กันหลายชีวิตเติบแต่อยู่ด้วยกันโดยอาการสงบในขณะที่รอความพร้อมเราได้เจริญสมาธิตามฐานะของไผของมันความเคยชินความขุ่นเคยกับกรรมฐานของภัยของมันอันนี้มันบ่งบอกถึงความไฟในการประพฤติปฏิบัติทั้งมันนั้นก็เกิดจากความศรัทธาศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยากบูชาพระพุทธองค์อามิสบูชาตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนปัจจัยสี่ที่เราเฮ็ดมาประจำเฮ็ดมาอยู่ตลอดชีวิตอันนั้นก็ถือว่าจำเป็นและก็สำคัญในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าการปฏิบัติบูชาฝึกจิตฝึกใจให้เจ้าของเนี่ยมันเย็นลงสงบลงกายสงบจิตสงบยิ่งกิเลสมันสงบลงไปนั่งนะก็ยิ่งเป็นการบูชาอันสูงสุดเป็นการบูชาที่ละเอียดปราณีตลงไปอีกเอาทั้งหลายยังมีเวลาห่อนได้เวลาห่อนห้น
เวลาเก่าว่นเก่าไหวเวลาที่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่บ่อยๆว่าสิเป็นความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความหลงก็ตามธรรมดาต้องเป็นอยู่จังซั่นเมื่อสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิเฮามันบ่ทันสมบูรณ์บ่ทันแข็งแรงพอก็ต้องถูกกิเลสมันลากไปมันอาศัยลากเธอละโตแล้วแต่ว่าเฮาสิเผลอตอนใดโง่ตอนใดมันเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกิเลสตัวใดสิได้ผลถ้ามันใส่ความโลภได้ผลมันก็ใส่ความโลภใส่ความโกรธได้ผลมันก็ใส่ความโกรธใส่ความหลงได้ผลเขาก็จะใส่ความหลงแต่ในเมื่อเขาเป็นผู้ต้องการปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์มีความต้องการปรารถนาอยากพ้นไปจากทุกข์ก็อาศัยการฝึกการฝนการเจริญสติภาวนาอย่างสิแล้วภาวิตาพระโหลีกตาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเจริญให้มากกระทำให้มากอาทิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งให้ยิ่งให้ยวดให้หลายทำใจเนี่ยได้ฝึกได้ฝนได้อบรมอยู่ให้หลายแห่งหลายแห่งดีในการฝึกการฝนเมื่อสติสัมปชัญญะมีความแข็งของว่องไวความตั้งมั่นความมั่นคงของใจของจิตก็ย่อมมีมากขึ้นบ่วันไหวง่ายบ่โยกโคลงง่ายในขณะที่จิตตั้งมั่นบ่โยกโคลงบ่วันไหวบ่เสียหลักบ่เสียท่าพอหลักมันมั่นคือสมาธิปัญญาก็ได้มีโอกาสพิจารณาไขขุ่นเรื่องเล่าต่างๆที่มันเกิดฝังรักหมั่นล่มตีหอยหาโบราณเพิ่นว่าฝังรักหมั่นล่มตีหอยหาถอดทะเนิงแหนหนาเบิ่งล่มนั่นคือจิตมีสมาธิปัญญาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยถอดทะเนิงหูจักอยู่ตัวนั่งถอดทะเนิงเบิ่งสบายใจเซ่บ่ตะนกตกใจบ่วันไหวบ่โยกบ่ค้อนเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์นั้นยิ่งเห็นบ่อยยิ่งเห็นรู้จิตบ่วันไหวปัญญาก็ยิ่งแหลมคมขึ้นไปเท่านั้นเห็นอนิจจังความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของอารมณ์เห็นทุกขังความทนอยู่บ่ได้ของอารมณ์นั้นบ่ว่าสิเป็นยินดียินร้ายทนอยู่บ่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สรุปลงไปตรงที่ว่ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กันและกันเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ย่อมดับตามไปด้วยนั่นคืออนัตตาบ่มีอันใดเป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่สัวผู้สัวย่ามสุตายเหตุปัจจัยละลายละลายละลายเรื่องเล่าเหตุการณ์กันละลายละลายละลายไปตามพิจารณาโดยรอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแน่นอนว่าจะเป็นรูปถ้ำน้ำถ้ำภายนอกภายในกายเขากายเฮาสังขารที่มีวิญญาณคล้องสังขารที่บ่มีวิญญาณคล้องว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ผู้เขาเรากาแม้แต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่ว่ามันแข็งแรงตีบ่แตกเจาะบ่ได้แต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายแต่บางเถื่อเฮาบ่เห็นการเปลี่ยนแปลงการสึกกร่อน
แต่โดยความเป็นจริงก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติทั้งหมดเป็นจังซั่นคันเฮาเข้าใจได้แบบนั้นเข้าใจได้ชัดเจนความจางคลายในความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยอมเกิดขึ้นมาความหน่ายเหตุที่หน่ายนิพพิทาเนี่ยเหตุที่หน่ายเพราะว่ามันเป็นจังซั่นยึดถือเอาบ่ได้บ่เป็นไปตามใจเฮาบ่เป็นไปตามความหวังเฮาจักอย่างในโลกนี้เพราะว่าสิโตเฮาก็ตามอวัยวะน้อยใหญ่ในโตเฮานี่ก็ตามอันนี้ทุกคนก็เห็นบ่มีหยังเป็นไปดังใจเฮาจักอย่างร่างกายเฮานี่ใจเฮานี่ก็คือกันอย่าหย่านเด้ออย่าสร้างเด้ออย่าเครียดเด้ออย่าโกรธเด้ออย่าอาฆาตเด้ออย่าหน่อยใจเด้ออย่าทุกข์เด้อมันก็บ่เป็นไปอย่างใจเฮาจักอย่างร่างกายเฮาคือกันอย่าเจ็บอย่าปวดหัวอย่างอกแขวอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวตาอย่าฟ้างหูอย่าตึงบ่เคยเป็นไปตามคำบอกคำขอเลยแต่ว่าด้วยความหลงที่กิเลสเข้าใส่ในผลมันนอนเนื่องอยู่ในใจเราเฮาก็เลยหลงว่าสวยว่างามก็เลยไปหักบ้างไปสร้างบ้างก็วนเวียนอยู่จังสีกลายเป็นวัฏฏะกลายเป็นวัฏฏะการวนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์หรือแม้แต่สังขารร่างกายจังสันการเจริญสติเจริญสมาธิที่เฮาเฮ็ดกันอยู่ประจำประจำมันสิก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะแข็งคล่องว่องไวความตั้งมั่นคือสมาธิของจิตมันเกิดปัญญาจะได้รอบรู้ในกองสังขารเมื่อรอบรู้ในกองสังขารในปิธาความเบื่อความหน่ายมันก็ยอมเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดความเบื่อความหน่ายการจางคายบ่เอาบ่เอาบ่ยึดบ่ถือบ่แบกเอาไว้ในเมื่อมันบ่แบกบ่ยึดความทุกข์ก็เกิดบ่ได้นี่จังหวะเสริญส้มยินดีขึ้นมาในศาลาเห็นเน้นหน่อยเห็นแม่ขาวแม่ชีพ่อขาวแม่ขาวญาติโยมมาแต่บ้านนั่งสมาธิเรียบร้อยอยู่ทางกลางต้นไม้ห่มห้มไม้แนวนี้บ่ค่อยล่นใบข้างล่างก็เป็นสนามหญ้าเขียวๆมองหลอดตมห่มใหม่ลงไปทะลุลงไปถึงหนองน้ำก็เห็นดอกบัวเลี้ยวไปนี่เป็นสีชมพูเสียส่วนใหญ่ดอกบัวสีชมพูเต็มสุดหูสุดตากันจะเว้าถึงพวกที่มักความงามของธรรมชาติมาเห็นจังสีเขาก็ต้องตื่นเต้นเกิดความเบิกบานใจจิตของพุทธะญาติโยมผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติบางเถอะก็แสวงหาแสวงหาสิ่งแวดล้อมสถานที่บนอยู่บนอาศัยที่มันเฮ็ดให้สบายใจสบายใจสบายกายเสนาสนะสัปปายะน่ะอันนี้ก็แม่นเสนาสนะสัปปายะบุคคลสัปปายะบุคคลสบายสถานที่สบายอาหารสัปปายะแนวอยู่แนวกินเอิ้นว่าอาหารก็สบายบ่มากบ่น้อยบ่น้อยเกินไปบ่หลายเกินไปแล้วไงมันสบายสบายรสชาติอย่างต่างๆบ่จัดจ้างบ่เกินไปจนต่อก่อโลกก่อไพ่ให้เกิดความทุกข์จากเวทนาเผ็ดเกินไปสมเกินไปเปรี้ยวเกินไปกับบ่แม่นมันพอดีพอดีอันสุดท้ายสำคัญที่สุดคือธรรมะสัปปายะธรรมะสัปปายะธรรมะเป็นที่สบายเป็นแนวไหนล่ะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เฮ็ดให้ใจเฮาสงบบ่ฟุ้งซ่านบ่ร้อนล้นนั่นเป็นธรรมะสัพพายะเป็นไปเพื่อความจางคลายเป็นไปเพื่อบ่สะสมกองกิเลสเป็นไปบ่เป็นไปเพื่อความหมักใหญ่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อมักหน่อยสันโดษเป็นไปเพื่อบ่สะสมเป็นไปด้วยการบ่คบขี้โดยหมู่คณะบ่เป็นไปเพื่อความเอิกกระเดิกเฮฮาเฮาสิฟังอยู่ไสก็ตามคันฟังแล้วเฮฮามันก็บ่สัพพายะบ่แม่นคำสอนพระพุทธเจ้าโผโกรธโผแค้นเครียดขึ้นมาตึงขึ้นมาก็บ่แม่นอีกให้โง่ให้หลงอันนั้นก็บ่แม่นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนเฮาจะต้องอ่อนวอนอันนั้นก็สิดีคาถานี่ดีเพิ่นจะว่าอันนั้นก็บ่แม่นสวดคาถานี่สิล่ำสิรวยสิสุขภาพดีอีหยังก็บ่แม่นในคำความหมายของพระพุทธเจ้าเพื่อสุขภาพจิตดีขึ้นสงบขึ้นลมเย็นขึ้นแต่ว่าในโลกปัจจุบันนะความมักความพอใจของคนมันหลายอย่างเขาก็บ่ว่ากันหรอกแต่มาสังเกตเนี่ยไปเจอกันเทศกันหนึ่งเขากันเทศไปลงธรรมะแห่งสยามพวกเจ้าลงนะก็หลายครูบาอาจารย์ถ้ามาไปเห็นกันเทศถ้ามาก็จะลงสิได้สัปดาห์หนึ่งไปเห็นเธอแหลกมือหนึ่ง 4,000 กว่าวิวไปเห็นหมู่บ้านอีกเธอหนึ่ง 50,000 กว่าวิวเปิดมือสาวไงห้อยเปิด 70,000 กว่าฟังเบิ่งมันบ่แม่นแนวดีถ้ามาจมทั้งจมทั้งว่าให้คนแต่ว่าเขาบันทึกไปมันจะหลายปีแล้วล่ะเป็นเกือบ40ปีแล้วว่าจักแต่สมัยอาตมาพอท่านหูคว่ำบ่บันไดนะอยากเว้าหยังก็เว้านะแสดงว่าอารมณ์คนเป็นแบบนั้นมักแบบนั้นให้มีคนเจ็บให้มีคนเครียด 70,000 กว่าสัปดาห์นึงแต่เรื่องไอ้พิจารณาไปขันครูบาอาจารย์เพิ่นพาเว้าหัวเว้ามวนถึงสิเว้าพื้นคนยกตัวอย่างที่บ่จริงบ่ได้หัวอันนั้นวิวก็เป็นฮอดแสนแสนแสดงว่าสภาพจิตของคนในสังคมนี่บ่ปกติขันเทศธรรมะครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขันบ่แม่นขันสูงๆครูบาอาจารย์ที่เป็นห่มผ้าห่มไส้อีหลีอีหลอนี่ก็บ่ปานใดเฝ้ารักศีลรักธรรมที่แท้ๆเป็นธรรมสัพพยะเป็นไปเพื่อสงบเพื่อจางคลายแห่งกิเลสคนฟังหน่อยกันยิ่งทุบตีกิเลสเขาเท่าใดนั้นมันสิมีนิ้วมือนิ้วโป้นิ้วขวมลงทันทีคนมันหลายกว่ามนุษย์คนที่บ่มีแก่นบ่มีสาระมันหลายกว่าแต่ว่าโลกอยู่ใดสังคมอยู่ใดอยู่เย็นเป็นสุขก็ย้อนคนที่มีแก่นมีสาระคือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไฟในบุญในกุศลไฟในคุณงามความดีแล้วยังบ่พอเด้ไฟในความเจริญงอกงามแห่งจิตวิญญาณไฟในความเบาจางคลายแห่งกิเลสตัณหาถึงสิมีจำนวนหน่อยแต่คนจำนวนนี้ล่ะบ่ว่าสิอยู่น้ำเฮาของสิอยู่วันใดก็แล้วแต่ในทั่วโลกคนจำนวนนี้ที่มีใจเป็นธรรมหักเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายปกหักผู้อื่นหักส่วนร่วมหวังประโยชน์ส่วนร่วมและก็หวังสันติในใจคนกลุ่มนี้ถึงจะหน่อยกลัวแต่เฮ็ดให้โลกให้สังคมนี้อยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขจังสรรมื้อนี้อนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์สามเณรหน่อยเมชีญาติโยมไทบ้านโดยสายตานี่จักสิมาเทศัยในศรีสะเกษเนาะศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ดนิติยะโสมีอยู่ยะโสมีจะคนยะโสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีสะเกดจะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอำนาจร้อยเอ็ดจะคนแบบนี้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมัดเนาะหรืออันนั้นเป็นร้อยเอ็ดก็ถือว่าเฮาได้มาทำหน้าที่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งทำหน้าที่ของพุทธบริษัทนะบอกไปมันสิมีแนวบอกอีกเด้เอาซ้ำนี่นะมันยาวอนุโมทนาสาธุเด้อต่อใจตั้งใจขวดน้ำละพรยะถาวาริวหาปุราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาจันตุสัมปะโรโควินันวันตารายโยสุขิทิคายภาวะอิวาทานาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาติอายุวันโนสุขังอายุติปานาโทสุขันตาเมธาวิสุขังโสจติอายุงทัตตวาภะลังสุขันจะปฏิปานาโทติขังสวังหุติยัตถยัตถุปปัจจติภวตุสัมภัมมังคะลังราคันพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเตภาวตุสัมปันมังคะลังราตุสัมภเทวตาสัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเตภาวะตุสัมภัมมังคะลังตุสัมภเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันปฏิสังฆาโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิ
นามาทายะนามันดานายะนาวิภูสนายะยาวะเทวะหิมัสสกายัสสะทิฏฐิยายะปะนายะวิหิงสุปาราติยะพรหมจริยานอิติปุรานัญจะเวทานังปฏิหังคามินาวันทานังนาอุปาเทสามิยัตตาราจะเมภาวิสติชะตาจะพาสุวิหารโจา